สวัสดีครับอยู่กับ1นาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้ก็มีทางบ้านขอนะครับให้สอนจังหวะรำวงลาวนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายก่อนว่ารำวงเนี่ยลาวหรือไทยเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับอาจจะมีความแตกต่างนิดๆหน่อยๆขึ้นอยู่กับนะครับการไปประยุกต์ใช้ของมือกลองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนแบบจังหวะรำวงแบบง่ายๆแล้วกันนะครับผมจังหวะรำวงที่ผมจะมาสอนในวันนี้นะครับ1ห้องจะมี2จังหวะนะครับผมมาส่วนของคาเบลก่อนนะครับคาเบลจะตีจังหวะที่1แล้วก็จังหวะที่2ในจังหวะตกเลยนะครับส่วนจังหวะและนะครับและที่1เนี่ยจะตีสแนร์และที่2จะตีไฮแฮทส่วนเบสดรัมนะครับจะเหยียบจังหวะที่1แล้วก็จังหวะและของจังหวะที่2และนะครับผมลองช้าๆดูก่อน1และ2และ1และ2และ1ลองเข้าเพลงดูนะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำจะนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันดูคล้ายๆกันกับจังหวะหมอลำภาคอีสานเลยนะครับจริงๆอันเดียวกันเลยพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะครับผมถ้าดูโน้ตเนี่ยอันเดียวกันเลยนะครับผมว่าจริงๆจังหวะหมอลำ 2-4 ของภาคอีสานก็คือการรำวงของภาคอีสานดีๆนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอหมอลำได้รับความนิยมเขาก็เลยพูดว่าเป็นจังหวะหมอลำนั่นเองนะครับส่วนจังหวะรำวงแบบอื่นๆหรือจังหวะอื่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครั้งต่อๆไปแล้วกันเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ลองไปฝึกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าอยากให้มาสอนอะไรนะครับจังหวะไหนเพลงไหนนะครับหรือสอนเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจาก1นาทีตีกลองได้ด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ